หลายประเทศทั่วโลกยอมรับการนำพลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆมากขึ้นรวมถึงประเทศไทยโดยมีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยทำให้ปัจจุบันพลังงานปรมาณูเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในงานด้านต่างๆเช่นด้านการแพทย์ด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมด้านการศึกษาและจะเห็นได้ว่ารอบตัวเรามีสิ่งที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูในรูปแบบของรังสีอยู่มากมายแต่เรากลับไม่รู้สึกถึงอันตรายจากสิ่งเหล่านั้นเลยนั่นก็เพราะพลังงานปรมาณูที่นำมาใช้นั้นมีปริมาณน้อยและผ่านการศึกษาวิจัยมาจนมั่นใจในความปลอดภัยแล้วสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมุ่งมั่นกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชน